ทรศัพท์มือถือ Realme C63 มาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลหน้าจอลื่นไหล Refresh Rate 90 Hz แถมแบตก็เยอะการชาร์จก็เร็วถึง45วัตต์ในราคาเริ่มต้นเพียง 4,500 บาทเท่านั้นเองน่าสนใจมากๆเลยสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนี่ยเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวันสักคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Realme ในรุ่นของ Realme C63 นะครับเป็นรุ่นแรกเลยที่เป็นมือถือเริ่มต้นเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ให้ในส่วนของสเปคค่อนข้างดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่ถนอมสายตานะครับ 6.74 นิ้วแล้วก็ Refresh Rate 90 Hz แถมยังมาพร้อมกับ AI Duo Light Sensor นะครับในส่วนของกล้องเลนหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็มีรองรับการใช้ Air Gesture ด้วยนะครับไปใช้ในเรื่องของการคอนโทรลกล้องนะครับพร้อมกับในเรื่องของคอนโทรลการรับสายต่างๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่ม Dynamic Button นะครับเป็นปุ่มลัดเวลากดเข้าฟังก์ชันต่างๆได้เพียงแค่กดครั้งเดียวแล้วก็เปิดราคามาเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นครับมีหลายๆส่วนที่น่าสนใจเรื่องของชิปเซตนะครับรุ่นนี้ใช้เป็น Unisoc T612ก็จะเป็นเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือตัว Realme C53 นะครับแต่มีการอัปเกรดในเรื่องของความจำนะแรมเป็น 8GB นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ Dynamic RAM เข้ามานะครับให้สูงสุดเป็น 16GB เลยแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว 45 วัตต์และมีกล้อง AI นะครับตัวนี้มีกล้องเซลฟี่8ล้านพิกเซลกันน้ำกันฝุ่น IP54 ลำโพงโมโนสปีกเกอร์นะครับแล้วก็มีระบบเสียงดังขึ้นได้ถึง 200% และรองรับรูหูฟัง 3.5 มิลด้วยมีระบบ AI นะครับเข้ามาในเรื่องของการถ่ายภาพเนาะบลูทูธ 5.0 นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยเพียงแค่191กรัมนะครับนี่คือสูงสุดของเขาตัวเดียวมี C63 มี2สีครับได้แก่สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับเริ่มต้นที่แรม 6GB หน่วยความจำ 128GB ที่ 1,999,000 IDR นะครับหรือประมาณ 4,500 บาทเป็นราคาในต่างประเทศถ้ารุ่นนี้เข้ามาขายในประเทศไทยก็ถือว่าจะเป็น1รุ่นที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย